สนอโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอโอวาคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อในน้ำทับทิมขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนะครับนี่คือรายการ Today Show ครับและนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองๆเยี่ยมเยี่ยมมองๆสัปดาห์ที่แล้วคงจะจำกันได้เราไปเบื้องหลังการประกวดนางงามเราก็เห็นแล้วว่าข้างหลังกล่องเป็นอย่างไรบ้างแต่วันนี้ครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างออกไปการจะมาเป็นนางงามเราเคยพูดแล้วไม่ได้มีแต่ความสวยมาอย่างเดียวมันต้องพกอย่างอื่นมาด้วยเต็มไปหมดเลย performance สมองความตั้งใจเบื้องหลังชีวิตทำไมถึงมาคำถามมันมีมากมายเลยและแต่ละคนมีคำตอบแต่คำตอบของแต่ละคนจะพอใจเราหรือเปล่าไม่ทราบแต่วันนี้เขา2คนจะมีสิทธิ์ให้เลือกนางงามแล้วถามอะไรก็ได้ซึ่งเป็นคำถามซึ่งถามขึ้นสดๆเดี๋ยวนั้นแล้วดูคำตอบบางทีคำตอบมันอาจจะกินใจเราหรือไม่กินใจเราก็แล้วแต่เชื่อมันเป็นอะไรที่ทำให้รู้จักคนเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้จักคนได้มากขึ้นไปกันเลยครับเยี่ยมเยี่ยมมองมองช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองนะครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราก็จะยิ้มหุบยิ้มไม่ได้คุณผู้ชมวันนี้เรามากันที่กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์วันนี้เราจะให้คุณเนี่ยแอบเห็นบรรยากาศแบบข้างหลังแบบเวลาแต่งตัวเวลาทำผมเวลาแต่งหน้าเพราะฉะนั้นเป็นบรรยากาศที่เอ็กซ์คลูซีฟมากเห็นไหมวันนี้มาเยี่ยมตั้งใจมาเยี่ยมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสนุกครับสนุกผมเห็นไปจากเชียงรายมาก่อนถูกไหมอยู่เชียงรายกันมากี่วันอันนี้ที่ถามคือเราจำไม่ได้ใช่ไหมเราจำไม่ได้สนุกคือทำงานแล้วมันต้องอยู่บนพื้นฐานความสนุกมันถึงจะแบบรู้สึกว่าคึกคืนและคึกคักได้ทุกวันถ้าอยากให้สนุกมากกว่านี้นะด้วยกับวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะมีใส่ชุดว่ายน้ำถูกต้องถ้าอยากให้โลกจำนะหลังจาก77เดินชุดว่ายน้ำออกมาแล้วพี่เป็นคนสุดท้ายโอ้ได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 ้เดี๋ยวได้ไงคือเราหนึ่งเวทีแสดงว่ามันประกวดเราดูในทีวีมันติดเดียวเองอ่ะอันนี้ทำงานกันเป็นเดือนเลยเหรอใช่ครับแล้วคนดูเนี่ยถ้าเต็มพื้นที่นะฮะโดยปกติก็ประมาณ 7,000 แต่ว่าปีนี้ก็จะเหลือเพียงแค่ประมาณเกือบ 5,000 เพราะช่วงโควิดอ๋อมันเป็นที่เป็นที่ถูกใช่เดี๋ยวบรรยากาศผมจะเอาให้ชมนะครับว่าเวลาคนมาเชียร์เขามาเชียร์มวยหรือมาเชียร์นางงามมันอย่างนั้นเลยเหรอแต่อยากจะบอกว่ากว่าจะได้เห็นทุกคนมาอยู่บนเวทีได้77คนเนี่ยคุณผู้ชมแต่ละจังหวัดเขาก็มีงานจัดแบบจัดงานใหญ่ๆมาแล้วนะเขาไม่ได้เป็นนางงามแต่งตั้งผมให้สิทธิพิเศษคุณเลือกมา1คนที่คุณจะคุยพิเศษได้มาผมไม่สนนะฮะผมไม่เกี่ยวเดี๋ยวน้อยไม่ได้แต่งหน้านะไม่แต่งหน้าคุณเราจะคุยงานเนี่ยพี่หนุ่ยบอกเขาว่าตอนนี้เนี่ยไฮไลท์อ่ะเชิญอย่างนี้ดูแถว2ซ้ายสุดเห็นไหมโบกมือให้ด้วยตรงจูบด้วยอ่ะตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีดูสิอ่ะน่ารักเลยอ่ะหนูเลือกใครออกมานี่เหมือนตายไปแล้วใจนะขึ้นมาใจไม่ร้อยใจหมดเลยเลือกเลยเดี๋ยวพี่มันต้องเขาเรียกว่า first impression ยิงดีกว่าในนี้มีหมายเลขหมดแล้วฮะอันนี้จะแฟร์ต่อคุณมากเลือกจากหมายเลขเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าไม่หนูจะเลือกจากที่หนูถูกชะตาเอาวะรอบนี้เราจะเรียกว่าโกชอยคุณและคิวต่อไปอะของผมจะเป็นตัวเลขผมเป็นคนชอบเสี่ยงเลือกผมเลยหนูไม่ชอบเสี่ยงหนูชอบโตโตเต็งเต็งใช่แตนตาลแตนคนนี้ครับคนไหนเดินไปเลยเสื้อดำนั่นไงเฮ้ยยิ้มสวยโอเคยืนรอก่อนนะครับหันหน้าเข้าหากล้องวันนี้วันที่17หมายเลข17อยู่ไหน17เราตื่นมากเลยอ่ะโอเคนะวันนี้ค่ะแนะนำตัวเองค่ะสวัสดีค่ะฝ้ายสุพรรณิกาจำเริญชัยมิสแกรนด์อุดรธานีสุพรรณิกาจำเริญชัยมิสแกรนด์เขาว่าถึงเต้นมากกว่าน้ำตาลพนิดาสาขามิสแกนตากพนิดาสาขาคำมิสแกนตากอ้าวถามเลยให้คนละสองคำถามคิดยังไงถึงมาประกวดมิสแกนครับอันดับแรกเลยค่ะคือเวทีมิสแกนดังมากกระแสดีมากซึ่งหนูอยากมาแล้วหนูอยากได้กระแสหนูอยากได้ความดังจากเวทีนี้ค่ะไม่มีอะไรเลยความดังมีแฟนหรือยังครับไม่ได้ถึงน้องอ่ะหมายถึงพี่ก้องมีแล้วครับมีแฟนแล้วแล้วก็รักแฟนมากครับคิดว่าจะได้อะไรจากเวทีมิสแกรนด์ครับก็คิดว่าได้
อยากได้ตำแหน่งค่ะตำแหน่งRising Star แล้วก็ท็อป5 Miss Grand Thailand ค่ะเอาวันละ2 3ครับอ่ะมีแฟนยังมีแล้วค่ะสเปคเป็นไงสเปคเป็นไงเป็นผู้ชายฝรั่งผิวดำ Yes okay แหมพี่เตี้ยคนนี้เดียวคำถามแล้วคำถามจริงจัง1คำถามอ่ะกลับไปดูเพื่อนๆเลยคุณมั่นใจมั้ยว่าคุณจะชนะได้มงกุฎ Miss Grand มาอันนี้ 100% ค่ะโอ้ยเหมือนประธานเลยว่าแรงแรงสุดขีดเลยอ่ะอ่ะอันนี้เราแบบไม่ได้เลือกเพราะว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลแต่เราเลือกเพราะชะตาชะตาแล้วเขาเป็นคนยิ้มสวยคนยิ้มสวยคนนี้ก็ยิ้มสวยคนนี้ก็ยิ้มสวยโอเคขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณขอบคุณนะครับโชคดีนะครับบ๊ายบายสวยหมดเลยคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเวลาไม่แต่งหน้าก็จริงแบบนะแต่ว่าอันนี้จะบอกได้เลยว่าไม่แต่งหน้าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์แล้วมีแบบว่าใบหน้าที่ชัดเจนว่าแต่ละคนยิ้มสวยผมชอบเลยว่าเขาในการชัดเจนใจเขาใจชัดเจนแล้วมีคนอันนี้มากกว่าสุดผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ความสวยเขาต้องขายบุคลิกและความมั่นใจขายสปิริตนะแอทิจูดที่ดีถูกต้องแล้วถ้าผู้หญิงยุคใหม่นะฮะไม่ต้องแต่งหน้าทำผมต้องสวยจริงๆถึงใช่ที่เลยผมแบบเจอตอนที่ยังไม่แต่งหน้าเลยนี่ไงคะคุณเราทํามาเพื่อซัพพอร์ตเวทีของเรานะฮะผลิตภัณฑ์นางงามพูดตรงๆนี่ขออนุญาตขายนิดนึงนะพูดกันแบบชัดถ้อยชัดคําเป็นเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เราคิดว่าเอ้ยเราอยากจะทําผลิตภัณฑ์ที่มันราคาไม่แพงครับถูกหน่อยแต่คุณภาพดีเริ่มต้นจากเราต้องใช้ของเราเองจริงๆเราเคยใช้แบรนด์ดังแบรนด์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเพราะเราเคารพในการตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรเราต้องรับผิดชอบเราต้องเคารพในผลลัพธ์ของเราถูกต้องคืออยากจะบอกว่าหนูชอบวิธีคิดพี่นวัฒน์อย่างนึงหลายคนบอกว่าเอ้ยทําไมทําเฟสเซรั่มเน็กเซรั่มรวมถึงไอ้เซรั่มนักเรียนนางงามใส่ทองใส่อะไรมาคุณผู้ชมบางทีเราต้องสําคัญให้ถูกจุดโฟกัสให้ถูกจุดเราจะใช้ทองทาหน้าเหรอโอเคเข้าใจบางยี่ห้อแบรนด์ของแพงผมเคยซื้อมีแก้วมีโก้มีแก้วมีทองคำมีทองมีแบบดูแบบคริสตัลดูแบบแต่จริงๆแล้วมันก็เนื้อครีมมันคือครีมข้างในเอาจริงๆคุณผู้ชมที่โก้พูดก็คือต้นทุนจะบอกให้นะถ้ากล่องดีกว่านี้ก็ได้นะมีบุกข้างในก็ได้ต้นทุนขึ้นอีกประมาณ12บาทต่อหลอด12บาทก็เงินเยอะนะครับแต่ถ้าเราทําร้านหลอดก็12ล้านเออ12ล้านคุณจ่ายนะไม่ใช่ผมจ่ายก็ทุกเอา12บาทไปซื้อครีมที่มันดีๆตัวผลิตภัณฑ์ดีๆจากประเทศต่างๆเนี่ยเอามาใส่ไม่รู้กันเหรอตัวแพ็คเกจจริงๆเนี่ยเข้าใจแล้วแล้วแค่เป็นที่ทาและพรีเซนเตอร์ก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าสินค้าต่างประเทศเนี่ยที่เราไปเดินช้อปปิ้งในเมืองนอกเนี่ยส่วนมากพรีเซนเตอร์ระดับฮอลลีวูดฮอลลีวูดเป็น100ล้านขึ้นไปจนถึงเกือบหลักพันล้านเพราะฉะนั้นภาระทั้งหมดอยู่กับผู้บริโภคความชัดเจนของผลิตภัณฑ์เราที่ตั้งมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงขายเป็นแค่คุณดูนะฮะอยากจะบอกเหมือนตั้งราคาผิด450บาท450บาทเฟสเซรั่มนางงามใช้ได้1เดือนใครที่มีปัญหาหน้าเหี่ยวหน้าคล้อยหน้าย้อยมุมปากตกหางตาตกติงกาเยอะตัวนี้มีโบท็อกหรือเปปไทด์8จากสเปนยกกระชับลิฟติ้งจดเอาไว้หน้าหลอดนี่แล้วก็หน้ากล่องเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเหล่านี้ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นมันจะแลดูยกกระชับวัยรุ่นใช้ได้ไหมได้สิครับได้หมดพี่เพราะมันมี B3 จากสวิตเซอร์แลนด์สว่างกระจ่างไม่ต้องรอมีเรื่องก่อนแล้วค่อยไม่ต้องรีบใช้ได้เลยแล้วก็มีวิตามินซีเข้มข้นจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นวิธีการใช้อย่างที่โก้ทำให้ดูเราเป็นเซรั่มอินบีทูอินคือไม่ใช่น้ำใส 100% เพราะความชุ่มชื้นจะไม่พอและไม่ใช่ครีมเพราะถ้าครีมเนี่ยมันจะอุดตันรูขุมขนทำให้เราต้องมากดสิวเซียนเป็นอยู่วิธีใช้ครั้งละ1ปั๊มใหญ่ๆใช่ทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าและรอบดวงตาไม่ต้องใช้อายครีมใดๆทั้งสิ้นอีกแล้ว B3 จากสวิตเซอร์แลนด์เข้มข้นมากคุณไปดู3วันนึงคุณไปดูหลังกล่องได้เลยว่าเข้มข้นระดับไหนคือหนูจะบอกว่าที่หนูกล้าพูดแล้วก็การันตีไม่ใช่พี่นวัฒน์มาจ้างหนูนะแต่หนูเนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่ไอ้ครีมช็อกโกแลตครีมแล้วนี่เจอกันไปทีไรเนี่ยเขาก็เหน็บกับบ้านตลอดไม่รู้ก็จะไปทาพอสอไหนของเขาแล้วหนูก็เนี่ยเวลาหนูไปถึงหน้าก่อนแต่งหน้าทำงานเนี่ยหนูก็โอเคใช้แล้วพี่มันรู้สึกได้เพราะหนูเป็นคนไม่ค่อยทาครีมพี่ก็รู้คือวิตามิน B3 อ่ะข้อดีของมันเวลาทาปั๊บเนี่ยมันจะใสมองเห็นผิวหนังชั้นในเห็นด้วยใช่ใน3วันผลมันเห็นหมดเลยใช่แต่ว่าต้อง
หยุดย่ออื่นนะหยุดย่ออื่นก่อนต้องหยุดย่ออื่นแล้วก็ตั้งใจทาเลยเรา3วันแล้วอันนี้คือหลอดนี้คืออะไรพี่อันนี้คือเซรั่มทาคอทาคอเน็กเซรั่มมีสารสกัดจากดอกแอดเวอร์ไวท์มาจากฝรั่งเศสตัวนี้เป็นส่งผลชัดเจนในการลดเหนียงเพราะคุณสามารถไปเซิร์ช Google ได้เลยว่าคำว่าดอกแอดเวอร์ไวท์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คุณก็เซิร์ชคุณสมบัติและประสิทธิภาพมันจะเจอคำว่าลดซักก็คือเหนียงอ๋อซักคือตรงนี้ใช่โดยตรงเพราะตรงนี้มันฉีดโบท็อกไม่ขึ้นนะครับถ้าใครไปฉีดหมอก็ชอบฮะแต่ว่ามันไม่ขึ้นเพราะฉีดแล้วมันไม่ไปอ่ะมันไม่มีกล้ามเนื้อมันจะไปยังไงอ่ะมันไม่มีกล้ามเนื้อเลยโบท็อกมันต้องเข้าไปใช่แล้วถามว่าคนแก่มีไหมถ้าบอกว่ามันคือไขมันอ้าวแล้วคนแก่ผอมๆทำไมมีมันไม่ใช่ไขมันมันคือการตกคล้อยของบริเวณผิวและบริเวณหนังชั้นในนิดนึงที่มันคล้อยลงมามันไม่มีอะไรแล้วบางคนคล้อยไปเรื่อยมันแหลมลงมาเรื่อยๆนะมันไม่ได้อ้วนทั้งอันนะมันค่อยๆแหลมเพราะมันไม่มีไขมันและไม่มีกล้ามเนื้อต้องใช้ตัวนี้ผสมกับทองคํา 24K นาโนโมเลกุลจากสวิตเซอร์แลนด์และนอกจากนั้นยังมี B3 นะครับมีทุกอย่างคล้ายๆอันนี้เวลาใช้รูดขึ้นอย่างเดียวเช็ดรูดขึ้นไปเรื่อยเหรอใช่รูดขึ้นแล้วมันต้องหยอดเยอะขนาดไหน1ดอกใหญ่ๆ1ดอกแหละ1ปึ๊ก5ปั๊บ1ดอก1นั่นน่ะครับบีบมาฮะ1ประมาณเม็ดถั่วเขียวอ่ะแล้วก็มากดตรงเหนียงนะฮะกดจนแบบผลิตภัณฑ์มันเริ่มเหนียวเหมือนกาวอ่ะแต่มันไม่ได้ใส่กาวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันไม่พอก็อีกสักนิดนึงก็รูดแก้มขึ้นคุณจะได้หน้า V shape แล้วก็ใครที่ตาเหี่ยวตาคล้อยตาย้อยตาบวมก็กดใต้ดวงตากดแล้วรูดกดแล้วรูดมันก็ลักษณะเดียวกับเหนียงเนี่ยครับมันจะช่วยยกกระชับขึ้นไปได้แล้วสตริงกาก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้ที่หลอดเล็กๆ นี้ใช้ได้กี่เดือนถ้าเฟสเซรั่มนะครับ1เดือนแต่ถ้าเน็กเซรั่มมีปริมาตรมากกว่า1เท่ามันจะใช้ได้2เดือนนะฮะขอโปรเลยพี่ขอโปรวันนี้โปรครั้งที่แล้วบอกแล้ว500หมดปุ๊บไปในพริบตาใช่วันนี้ให้อีก500สุดท้ายแล้วจบแล้วนะ500จุดสุดท้ายนะคุณผู้ชมฟังให้ดีเฟสเซรั่ม4หลอด4หลอดหลอดละ450นะครับเน็กเซรั่ม5หลอดหลอดละ890บาทรวมแล้วเบ็ดเสร็จไปคุณเองประมาณเกือบ 7,000 บาทวันนี้เหลือเพียง 1,999 บาทโอ้โหครับผม1235หรือแอดไลน์ไปที่ MAWAT 9หลอดเนี่ยนะใช่จาก 6,000หรือ1,999หรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันใช้คนเดียวเดี๋ยวมันจะใช้ไม่หมดหารครึ่งกับเพื่อนก็คุ้มย้ำอีกทีนะนะฮะโทรทันที1235ได้อะไรบ้างได้เฟสเซรั่มนะครับผม4หลอดนะครับปกติราคาหลอดละ450บาทเน็กเซรั่ม5หลอดปกติหลอดละ890บาททั้งหมด9หลอดเนี่ยรวมกันมูลค่าเกือบ 7,000 เหลือ 1,999 บาทโอเลยนะครับ1235นะครับหรือ LINE แอดเข้าไปที่ NAWAT หรือสแกน QR Code ใครที่แอด LINE มาเดี๋ยวจะตอบด้วยตัวเองนะฮะจนถึงค่ำเลยย้ำอีกทีนะฮะส่งฟรีทั่วไทยมีแค่500ชุดนะเก็บเงินปลายทางก็ไม่ใช่เงินเพิ่มเขาชาร์จ 3% นะบริษัทเก็บเงินเพราะเดี๋ยวนี้บริษัทเก็บเงินเขาจะเก็บให้ก่อนแล้ว1เดือนจะคืนเราเขาชาร์จนะครับเหมือนกับบัตรเครดิตในสมัยโบราณแต่เราออกให้คุณเห็นของก่อนค่อยจ่ายก็ได้ย้ำว่ามีอีก500ชุดหมดแล้วหมดเลยเฮ้ยพี่ถึงมากเลยกลับมาโปรหน้าเรากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะ5หลอด 1,990 อย่าเกเรนะเพราะว่านี่มันถูกกว่าแม่ค้าด่านะอันนี้เราบอกแม่ค้าแล้วว่าช่วงมิสแกนเราอยากโปรโมทเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เข้าถึงสินค้าต้องรีบจัดเลยนะรอๆอย่าให้เปิดใจบอกเลยถ้ามันไม่ดีมันขายไม่ได้ยาวนานขนาดนี้ยอดขายสูงมากไปดูรีวิวถ้ามันไม่ดีไม่ต้องสั่งย้ำอีกทีโทร1235หรือ @NAWAT หรือสแกน QR code รีบด่วนมีแค่500ชุดเท่านั้นแล้วก็ให้ท่านละ2ชุดเท่านั้นนะ2ชุดมากสุดนะธรรมดาให้คนละ1ชุดแต่ถ้าจะซื้อมากสุดก้อยไม่เกิน2ชุดคุณก้อยก้อยใช้2ชื่อเลยใช้2ชื่อไปหาท่านประธานไปมันเป็นคำถามที่เป็นสไตล์จริงแต่ละคนนะเอาจริงๆผมว่าผมไม่มีความรู้สึกว่าจะให้คะแนนใครแต่ผมรู้สึกแต่ว่าแต่ละคนอยากทราบอะไรที่ไม่เหมือนกันและเห็นไหมว่าคำตอบก็แตกต่างจริงคำตอบแตกต่างแตกต่างมากแตกต่างคาดไม่ถึงด้วยเขาบอกว่าเวลาเราจะเลือกอะไรก็ตามเราจะเลือกจากสิ่งที่เราเห็นก่อนแต่สำคัญที่สุดเวลาที่เราเห็นที่ว่าเนี่ยเราเห็นจากอะไรบางคนเห็นจากตาบางคนเห็นจากหูบางคนเห็นจากจมูกบางคนเห็นจากลิ้นบางคนเห็นจากกายบางคนเห็นจากใจเพราะการเห็นมันไม่ได้ขึ้นจากที่ตาเท่านั้นเองเวลาที่เรารู้จักอะไรเราสัมผัสอะไรก็ตามอะไรที่เข้ามาสัมผัสเราแล้วมีความหมายกับเราต่างหากแต่นางงามเขาก็ดูกันจากตาเวลาเขาเลือกก็เลือกจากตาก่อนแต่สิ่งที่มาสัมผัสเขาได้จริงๆมันต้องสัมผัสเข้าที่ใจเท่านั้นสุดยอดใครก็ตามที่ทำให้คนอื่นเขาสัมผัสเราได้ที่ใจคนนั้นแหละครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจำไว้เลยนะครับไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ถ้าเขาสัมผัสเราได้ที่ใจ
เราประสบความสำเร็จแล้วครับจงทำให้ได้และท่านจะพบกับคำว่าความสำเร็จอย่างแท้จริงลาไปก่อนจนกระทั่งพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ